ิวเซอร์เราก็แหมเหลือเกินนะนะครับเอาภาพคนทั้งสองคนเนี่ยมาเปรียบเทียบกันอันนี้ทีเซอร์ตึกวันธงชัยอะไรหรือเปล่าประมาณนั้นนะครับทั้งที่ก็เป็นการตรวจน้ำเหมือนกันนะครับแต่ว่าในยะมันก็แล้วแต่ว่าคนจะมองใช่ไหมหลังจากที่เราพูดถึงป้าตู่เสร็จก็จะมาพูดถึงลุงตู่กันบ้างนะครับเมื่อวานนี้ลุงตู่หรือพลเอกประยุทธ์จันทร์โอชาก็เดินทางไปที่จังหวัดนครศรีธรรมราชเพื่อจะไปดูการบริหารจัดการเรื่องของน้ำในจังหวัดนะครับว่าจะป้องกันการแก้ไขปัญหาน้ำท่วมและก็จะจัดสรรน้ำนะครับเป็นอย่างไรแต่ก่อนที่จะลงไปเนี่ยปรากฏว่าตำรวจในพื้นที่ครับท่านผู้ชมครับตำรวจในจังหวัดเนี่ยได้ออกประกาศ4ข้อห้ามเลย4ข้อห้ามสำหรับคนที่จะไปรับนายกโดยเฉพาะคนที่ชังนายกเนี่ยห้ามทำ4ข้อดังต่อไปนี้1ห้ามปาไข่จะเป็นไข่สดหรือไข่เน่าก็ห้ามปาเพราะว่าผิดกฎหมายแน่นอน2ห้ามด่าด้วยถ้อยคำหยาบคายนี่นะครับผิดกฎหมายเหมือนกัน3ห้ามเผารูปนายกนะฮะคือถ้าเผารูปนายกหรือรูปที่ไม่เหมาะสมเนี่ยมีความผิดแน่นอนแล้วก็ข้อที่4ท่านผู้ชมฟังดีๆนะฮะข้อที่4นะครับห้ามนำภาพนายกไปลง Facebook หรือ LINE หรือในสื่อโซเชียลอาจจะมีความผิดตามพรบ.คอมนำข้อมูลเท็จนำข้อมูลปลอมและก็นำเรื่องราวบิดเบือนโดยประการที่อาจจะก่อให้เกิดความเสียหายนำเข้าข้อมูลเท็จนะครับอาจจะมีปัญหาด้านความมั่นคงนี่นะฮะเห็นไหมครับคือถ้าหากว่าเอาภาพไปทำในทางลบมีความผิดแน่นอนนะครับแต่ว่าเอาไปในทางบวกไม่ผิดนี่นะฮะทีนี้หลังจากที่ตำรวจเมืองคอนนี่นะครับออกคำสั่งนะครับ4ข้อห้ามนี้แล้วเนี่ยก็ถูกบรรดาชาวเน็ตเนี่ยเข้าไปคอมเมนต์ในอย่างมากเลยนะครับหลายคนเนี่ยมองว่าโอ้โหจะเอาชมอย่างเดียวใช่ไหมนะครับจะเอาตำหนิเอาที่เป็นแบบคัดค้านไม่ได้ใช่ไหมนะครับทีนี้ก็บอกว่าเนี่ยเขาคงจะเอาตัวอย่างจากจังหวัดชัยภูมินะครับที่นายกเดินทางไปตรวจน้ำมีคนไปชุมนุมและก็ตะโกนด่าตะโกนไล่อย่างนั้นมาที่นครนี่ทำไม่ได้หรือเปล่า อะไรยังไงก็ว่ากันไปอ้าวนี่นะครับบางคนนี่ถึงขั้นบอกว่าถ้าต้องออกประกาศเตือนขนาดนี้หรืออ่อนไหวขนาดนี้ไม่ต้องมาก็ได้แล้วหลังจากนั้นโพสต์นี้ก็บินไปเลยค่ะใช่ครับโพสต์จากเพจตำรวจภูธรจังหวัดนครศรีธรรมราชหายไปแล้วนะคะหายไปเลยใช่ไหมค่ะก็ออกมาในเฉพาะกิจว่าอย่างนั้นเธอออกมาแบบเฉพาะกิจนะครับแต่ว่าเมื่อวานนี้นะครับก็เหมือนกับว่าเนี่ยครับก็เหมือนกับว่าได้ผลนะเมื่อวานนี้นายกเดินทางไปตอนเที่ยงครึ่งถึงจังหวัดนครศรีธรรมราชนะครับไปคณะใหญ่เลยรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยก็ไปรัฐมนตรีว่าการกระทรวงแรงงานก็ไปแล้วก็รัฐมนตรีช่วยคมนาคมก็ไปนะครับเนี่ยหลายคนด็อกเตอร์เสกสกลแลมโบก็ไม่พลาดสำหรับงานนี้นี่นะครับทีนี้จุดแรกที่ไปก็ไปยังพระมหาธาตุวรมหาวิหารเพื่อสักการะนะครับองค์พระบรมธาตุเจดีย์นายกเนี่ยก็นั่งรถไปเดี๋ยวจะบอกเบอร์นะครับบอกทะเบียนรถของนายกในตอนหลังชาวบ้านก็อยากจะรู้อยู่นี่นะครับทีนี้พอไปที่วัดเสร็จปั๊บสักการะเสร็จท่านก็ออกมานะครับมาพบกับชาวบ้านที่มารอรับนะฮะฝนก็ตกลงมาโปรยปรายนี่เป็นยังไง I love you นี่นะครับชาวบ้านก็มายืนรอที่มายืนรอทั้งหมดเนี่ยเป็นคนชอบแต่ว่าคนชังเนี่ยฮะไม่มีโอกาสที่จะเข้ามาในพื้นที่คนชังอยู่ไหนก็ไม่รู้นะครับเขาห้ามเข้ามานายกก็ไหว้นะครับเดินมาไหว้สวัสดีนี่นะครับสาวๆก็ถ่ายรูปนี่นะครับยกนิ้วนะครับ I love you ใช่ไหมสัญลักษณ์นายกชอบทำบ่อยๆนี่ชี้ไป I love you ประมาณนั้นนี่นะครับเดินไปมีชาวบ้านมายืนรอฝนก็ตกมาอย่างที่ว่านี้นี่นะครับมีบางคำพูดนี่นะฮะนายกบอกว่าอื้อหือนะฮะชาวบ้านนี่นะครับให้กำลังใจบิ๊กตู่เมื่อวานนี้ด้วยถ้อยคำที่มันหวานเจี๊ยบเหมือนกันตะโกนบอกว่าเนี่ยรักนายกสวดมนต์ให้นายกทุกวันและก็ย้ำกับนายกว่านายกอย่าลาออกนะนะครับนายกคนต่อไปก็คือลุงตู่นะครับสุดท้ายลุงตู่จะว่าอย่างไรเดี๋ยวฟังเสียงช่วงนี้หน่อยพี่เสียงจังฮู้รักนายกครับ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 
นี่ท่านผู้ชมครับมันต้องมีเสียงนำนะลุงตู่สู้สู้ตอนแรกสู้สู้เนี่ยเบาๆพอเรียกลุงตู่บ่อยๆครับเนี่ยโอ้โหเนี่ยสู้สู้เนี่ยมาเสียงดังเลยนี่นะฮะนายกก็นี่นะครับหมายความว่าอยู่ในบริเวณวัดอยู่นะมีชาวบ้านเนี่ยมามอบช่อดอกไม้ให้ช่อมอบช่อดอกกุหลาบให้นะครับข้าวของต่างๆชาวบ้านก็นะครับมีน้ำใจก็ส่งให้นายกนี่นะครับนี่มีลูกเล็กเด็กแดงก็มาขอถ่ายรูปกับนายกนะฮะมาถ่ายรูปกับนายกเด็กๆมาเนี่ยนายกก็ชูเลยนี่ I love you ตลอดนะครับแล้วก็บุคลิกที่ทำบ่อยๆก็คือกำปั้นขวาเนี่ยแล้วก็มาทุบเบาๆเข้าที่หน้าอกซ้ายที่หัวใจนะครับแล้วก็ปาออกไปด้านนอกเป็นการส่งใจจากนายกให้กับชาวบ้านมีเหมือนกันนะครับเนี่ยภาษาทางกายของนายกเมื่อวานนี้แบบเนี้ยอันนี้เห็นบอกว่าเป็นภาพข่าวจากทางฝั่งรัฐบาลเขาถ่ายส่งให้ใช่ไหมคะใช่ครับเพราะว่านักข่าวสื่อมวลชนทั่วไปอย่างเราเนี่ยเข้าไม่ได้ก็อยู่ไกลๆอยู่ไกลๆเขาบอกว่าป้องกันโควิด19เดี๋ยวคนเยอะแล้วแต่หลายคนก็บอกว่าก็เห็นภาพนี้ก็จริงๆก็คนก็ไม่น้อยนะเนี่ยใช่ครับใช่ครับทีนี้ก็นายกก็เดินทางไปเปิดงานโครงการดิจิตอลชุมชนในตำบลมะม่วง2ต้นอยู่ที่อำเภอเมืองนั่นแหละนี่นะครับเดินเยี่ยมชมภายในศูนย์แล้วก็เยี่ยมชมนิทรรศการแล้วก็เยี่ยมชมผลิตภัณฑ์สินค้าในรูปแบบของวัฒนธรรมมีไหมภาพนายกยืนยันว่าเราคงไม่เจอปัญหาเดียวกับปี54หมายถึงเรื่องของน้ำนะครับและก็ยังบอกด้วยว่าวันนี้นำหัวใจนำความห่วงใยนำความคิดถึงของคนกรุงเทพของรัฐบาลมาด้วยรัฐบาลนี่รักทุกคนทุกคนที่ทำให้ชาติบ้านเมืองเราปลอดภัยช่วยกันรักษาสถาบันชาติศาสนาพระมหากษัตริย์อันเป็นสิ่งที่สำคัญยิ่งนึกอะไรไม่ออกในตอนเช้าลองฟังเพลงชาติให้ชัดๆอีกทีสิฟังตั้งแต่ต้นจนจบความหมายของเพลงชาติคืออะไรนายกย้ำเลยเริ่มตั้งแต่วรรคแรกประโยคแรกของเพลงชาติและก็เพลงที่สองคือเพลงสามัคคีชุมนุมนะครับนายกบอกว่าถ้าคิดไม่ออกนะครับปัญหาต่างๆที่เกิดขึ้นให้ฟังเพลงชาติและก็ฟังเพลงนี้ว่าอย่างนั้นและก็บอกว่าเพื่อเป็นกำลังใจให้รัฐบาลทำงานเชื่อว่าใน5ปีข้างหน้าประโยคนี้สำคัญมากเนื่องจากว่าถูกหนังสือพิมพ์เอามาพาดหัวมาพาดหัวใหญ่วันนี้บอกว่านายกขอเวลาอีก5ปีนะครับขอเวลาอีก5ปีทุกอย่างก็จะดีขึ้นสิ่งที่รัฐบาลสร้างโครงสร้างไว้ขณะที่เวลาตอนเย็นๆนายกก็ชาวบ้านนะครับก็ได้เอามืออย่างที่บอกว่าเนี่ยตอนเย็นๆนะเห็นไหมนี่ๆๆๆเห็นมั้ยภาพนี้ร้องเพลงชาติด้วยกันนี่นะครับแล้วเอามือเนี่ยกำปั้นขวาไปทาบที่หน้าอกซ้ายภาพนี้นะครับมันเป็นภาพที่ปรากฏในประเทศนึงนะครับในบ้านเรานี่แหละผู้นำเนี่ยมักจะทำแบบนี้ส่วนประเทศไหนเนี่ยคุณหยกจะบอกทีหลังก็ได้อันนี้คือช่วงร้องเพลงชาติเหรอคะก็เวลาประมาณสัก 16:00 น.เขาอาจจะเปิดเพลงนายกคือบอกว่าเนี่ยอยากคือถ้านึกไปถึงอะไรก็ให้ฟังเพลงดันดันเสียงขึ้นมาหน่อยได้ไหมช่วงนี้มีเสียงไหมนี่ฮะคือยังไม่ถึงเวลา6โมงยังไม่ถึงเวลา6โมงแต่นายก8โมงนายกนี่บอกว่าให้เปิดเพลงเนี้ยยกใจว่าเมื่อวานใช่ไหมคะเวลาได้ยิงเพลงเคารพธงชาติเนี่ยมือเราจะต้องแนบลำตัวทั้งสองข้างซะอีกไม่เป็นไรนายกสอนมาแบบนี้ตลอดเลยนะเนี่ยนายกตู่เราทำได้นี่นายกตู่เราทำได้ทำแบบนี้เห็นไหมเก็บในรายละเอียดกันมากนะนายกเริ่มปั๊บเห็นไหมทุกคนก็เริ่มทำตามเลยเห็นไหมทำไปทำเป็นไงนี่ปกติแล้วเนี่ยเคยเห็นลักษณะแบบนี้ตรงสนามฟุตบอลนักกีฬาฟุตบอลเขาจะทำอย่างเงี้ยกับร้องเพลงชาติก่อนเริ่มแข่งใช่ครับมันมีช่วงหนึ่งนะครับนายกนี่แล่งตายรักคนใต้จังหูภาพมีไหมภาพมีไหมเมื่อวานนี่หวานเจี๊ยบมากเลยนะครับนายกนี่หวานมากเลยนะฮะลองดูสิสิ่งที่เราจะต้องร่วมมือกันคือความรักความสามัคคีไม่เกลียดชังกันไม่ให้ร้ายซึ่งกันและกันแล้วก็ฟังในสิ่งที่มันเป็นประโยชน์บ้างเท่านั้นเองนะก็อยากจะบอกคำว่ารักจังหูรักจังหูรักจังหูพ่อคิดถึงจึงมาหาแล้วก็มาดูแลเรื่องเตรียมความพร้อมเรื่องน้ำท่วมผมคิดว่าสิ่งที่เราจะต้องร่วมมือกันเมื่อวานนี่หวานจริงๆคุณหยกคุณเจมส์ฮะนายกนี่นะฮะคือหวานนี่เขาบอกกับน้ำตาเนี่ยเรียกลุงเรียกคือมากกว่าพี่เลยนะ ทีนี้เนี่ยในช่วงนี้บรรยากาศช่วงนี้นายกเนี่ยแนะนำทุกคนเลยที่มานะครับนี่นะครับแนะนำรัฐมนตรีมหาดไทยแนะนำรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงคมนาคมแนะนำสสที่มารับทุกคนเลยต่อหน้าข้าราชการและก็ชาวบ้านที่มารับบรรยากาศเมื่อวานนี้ดีมากเลยนะครับเวลาไปเจอเด็กนายกยังโอ้โหได้ถามเด็กด้วยนะฮะทีนี้อ้าวเรื่องของชาวบ้านอยากจะถามว่ารถที่นายกเนี่ยที่นั่งไปเมื่อวานนี้มันทะเบียนอะไรกันแน่นะฮะเป็นรถเอาผาดนะฮะทะเบียน
5817นะครับแล้วก็ปรากฏว่าเมื่อวานนี้นะครับก็จะมีนี่เห็นไหมเลขหางเครื่องบินด้วยลอตเตอรี่ที่มาขายเมื่อวานนี้เขาให้ขายข้างนอกนู้นไกลๆนะฮะไม่ได้ให้เข้ามาในบริเวณที่นายกมาเนี่ย817หมดเกลี้ยงเลยค่ะหมดเลยฮะหมดเลยนี่นะครับอ้าวก็เล่าสู่กันฟังครบถ้วนกระบวนความค่ะนี่คือมีเลขมามีอะไรบ้างอย่าง1 2 4 5 8 7แล้วก็มีตีความมือนายกด้วยนะคะตีความมือด้วยเหรอนิ้ว2นิ้ว I love you 3นิ้วโบกมือ5นิ้วอะไรอย่างเงี้ยเอาให้หมดเอาให้หมดโอ้นี่เขาบอกเขาไปผสมเลขกันซะจนแบบเป็นค็อกเทลเลยอ่ะคือผสมแบบหัวซ้ายไอ้หัวหลังหน้าหลังหัวซ้ายท้ายขวาโอ้โหนั่นแหละค่ะก็ผ่านพ้นไปได้ด้วยดีชื่นมื่นไปดูอีกที่นึงดีกว่าที่ลพบุรีในช่วงเวลาจังหวะเดียวกันเนี่ยอีกท่านนึงก็ลงพื้นที่ไปดูความเดือดร้อนของชาวบ้านเหมือนกันนั่นก็คือร้อยเอกธรรมนัสพรหมเผ่านะคะส.ส.พะเยาแล้วก็เลขาของพรรคพลังประชารัฐค่ะคุณผู้ชมคะแล้วเป็นอดีตรัฐมนตรีช่วยกระทรวงเกษตรและสหกรณ์นะคะไปพร้อมกับภรรยาคุณจุ๊บจิ๊บธนพรศรีวิลาศนะคะก็ไปยังศูนย์เรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียงที่ตำบลพุคาบ้านหมี่ลพบุรีนะคะมีทางสสลพบุรีเขต1ของพรรคพลังประชารัฐคุณประทวนสุทธิอํานวยเดชรวมทั้งสสกลุ่มภาคกลางภาคเหนือภาคใต้ของพลังประชารัฐก็ไปต้อนรับในอําเภอบ้านหมี่ก็ไปอสป้องกันภัยฝ่ายพลเรือนก็ไปนะคะในที่สุดเนี่ยก็ลงเรือค่ะลงเรือท้องแบนของกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยไปดูน้ำหน่อยไปมอบสิ่งของอุปโภคบริโภคนะคะแล้วก็ไปมอบให้กับชาวบ้านที่น้ําท่วมบ้านอยู่ที่หมู่ที่2หมู่ที่3แล้วก็หมู่บ้านหนองน้ำทิพย์อยู่ที่หมู่ที่4ตำบลผู้คาที่บ้านหมีนะคะ438ครัวเรือนก็ได้มอบของรวมทั้งมีซองขาวให้ด้วยไม่ใช่ใครจะลาออกไล่ออกอะไรนะแต่เป็นเงินค่ะครับเป็นเงินให้500บาทนะคะก็มารับกันโดยทั่วๆครับเห็นว่าการเดินทางมาแจกสิ่งของครั้งนี้เนี่ยสร้างความแปลกใจให้กับหลายฝ่ายเหมือนกันเพราะว่ามันเป็นพื้นที่ของทางภูมิใจไทยของคุณมลิกาจิรพันธ์วานิชไงคะเป็นสสที่ดูแลในพื้นที่แต่ชาวบ้านเองเขาก็ไม่ได้แปลกใจอะไรใครมาก็ดีทั้งนั้นนะคะก็ต้อนรับก็ต้อนรับกันมีใครเอาสิ่งของมาเท่าทุกมาก็รับหมดระบบแบบนั้นครับครับคือในข่าวเขาบอกว่าร้อยเอกธรรมรัฐพรหมเผ่าเนี่ยไม่แผ่วคือยังไม่แผ่วไงนะครับก็หมายความว่าเอาละก็ลงพื้นที่นะครับในพื้นที่ไปหาชาวบ้านอยู่เป็นประจำเลยบังเอิญเนี่ยมันไปตรงกับที่นครศรีธรรมราชนะครับแต่ว่านครศรีไม่ได้ลงน้ำนะฮะแต่ว่าที่ลพบุรีเนี่ยลงน้ำลงน้ำลุยน้ำนะฮะนี่วันก่อนนู้นพระนครศรีอยุธยานี่ก็ลุย นี่ก็ลุยเหมือนกันนะคะแม้ว่าจะไม่แผ่วที่พี่แป๊ะบอกไปแต่ก็มาเลทนะมาเลทตั้ง2ชั่วโมงอ๋อไปช้าใช่ไหมแต่ชาวบ้านเองเขาก็ไม่อะไรอะค่ะก็คือพอมาถึงเสร็จแล้วมันจะมีภาพที่เดินลุยน้ำแจกถุงยางชีพแล้วก็เงินชาวบ้านบางคนถึงขั้นกวักมือเรียกอ๋อเหรอมาดังนี้ผู้กองผู้กองผู้กองฉันต้องการต้องการถุงยางชีพป้าอยู่นี่ป้าอยู่นี่ผู้กองค่ะมีบางจังหวะนะเวลาผู้กองเขาแจกของเนี่ยนะจะต้องให้ช่างทีมงานเนี่ยถ่ายรูปด้วยนะซองนี่คือแจกทีเป็นปึกอย่างนี้เลยเหรอคะเอาไปแบ่งกันอันนี้เป็นผู้นำไงผู้นำชุมชนอาจจะเป็นซองผ้าป่าก็ได้ใครจะไปรู้มีโกรธนะน้ำท่วมแบบนี้มอบซองให้เป็นซองผ้าป่าเนี่ยโกรธอ่ะอันนี้นักข่าวส่วนตัวของคุณธรรมนัสไหมคะหรือว่านักข่าวในพื้นที่คือเขาจะมีทีมงานของคุณธรรมนัสเองนะครับในการทำถ่ายรูปแล้วก็ส่งให้กับนักข่าวจะมีทีมงานเองเลยก็จะไม่มีทีมข่าวหรือผู้สื่อข่าวข้างนอกเข้าไปถ่ายเหมือนกันส่วนจะมีทีมข่าวไปหรือไม่ก็อีกเรื่องนึงเพราะว่าถ้าเป็นทีมข่าวข้างนอกไปอยู่อยากรู้ว่าข้างในซองเนี่ยตกลงมันเป็นซองผ้าป่าหรือเปล่าเป็นซองเงินอยากให้เปิดอยากให้เปิดอยากให้เปิดดูว่าเท่าไหร่ใช่ไหมเดี๋ยวจะไปจัดมาให้เดี๋ยวโทรศัพท์ตอนนี้เลยมันจะคงจะไม่ใช่ซองผ้าป่าหรอกค่ะมันเป็นซองเงินนั่นแหละเขาบอกว่ามีให้คนละ500แล้วเจ้าหน้าที่เรือเจ้าหน้าที่ดูแลการจราจรยันแม่ครัวก็มารับได้คนละ1,000ก็เป็นการสร้างรอยยิ้มให้กับทุกคนที่มารอรับนะคะก็ช่วงนี้ก็เงินทองฝืดเคืองอ่ะน้ำท่วมบ้านก็ไปอีกเปรียบเทียบ2ที่แล้วเป็นไงแต่สำคัญตรงที่ว่าเขายังอยู่ในตำแหน่งเลขาของพรรคพลังประชารัฐเอาล่ะคือไม่ได้เป็นรัฐมนตรีช่วยละมันแจกเงินได้หรอก็เงินของเขามูลนิธิเอาเงินของมูลนิธิไม่ใช่เงินของรัฐบาลเงินของมูลนิธิธรรมนัสพรหมเผ่าค่ะนะครับก็เนี่ยแหละค่ะก็เลยกลายเป็นที่มาของหลายคนก็บอกวัดพลังกันไม่หยุดอีกคนก็ไม่แผ่วอีกคนก็เดินหน้ากันต่อนี่อะไรจะเลือกตั้งกันแล้วหรืออย่างไรใครจะเป็นนายกคนต่อไปคุณปรินานี่บอกเป็นใครไปไม่ได้ต้องลุงตู่เท่านั้นครับจุรินทร์ก็ยังไม่ใช่นะคะมือไม่ถึงพิธาก็ยังไม่ใช่นะคะ
ใครต่อใครก็ยังไม่ใช่ต้องลุงตู่เท่านั้นคือมองกันคุณปรินาเนี่ยมองว่ายังไงก็ต้องลุงตู่เท่านั้นคือสื่อก็ไปจับกันเองว่าเอามา VS กันเอามาไฟกันแต่ชาวบ้านเนี่ยเขาบอกว่าใครลงพื้นที่ก็ดีทั้งนั้นน่ะก็ขวัญกำลังใจมอบสิ่งของบรรเทาทุกข์ความเดือดร้อนที่พูดเรื่องคุณปรินาเนี่ยก็คือจะบอกว่าคุณปรินาเนี่ยคืออาจจะลักษณะอาชื่นชอบนายกเป็นพิเศษก็เลยพูดแบบนี้แต่ว่ามันก็ไม่ได้จับต้องได้ใช่ไหมคะไปดูไอ้สิ่งที่จับต้องได้ก็คือเรื่องของการสำรวจคนในพื้นที่เขามีโพลที่อีสานค่ะคุณผู้ชมคะโพลที่อีสานที่เป็นการให้คะแนนนะเรื่องของเศรษฐกิจในพื้นที่เรื่องของการบริหารของรัฐบาลก็จะมีตั้งแต่แย่มากนะคะแย่มากแย่ปานกลางดีมากปรากฏว่าคนอีสานเนี่ยมีอีสานโพศูนย์วิจัยเศรษฐกิจธุรกิจอีสานคณะเศรษฐศาสตร์มหาวิทยาลัยขอนแก่นเขาบอกว่าพบว่าดัชนีเศรษฐกิจครัวเรือนอีสานในไตรมาส3ปีนี้นะคะอยู่ในระดับแย่ค่ะคะแนนด้านเศรษฐกิจของรัฐบาลเนี่ยก็ได้แค่ 20.3 จากคะแนนเต็ม100คะแนนนะคะต่ำสุดตั้งแต่สำรวจมาเนื่องจากไตรมาส3มีการระบาดของโควิด-19ในระดับที่น่ากังวลแล้วก็ยังไม่คลี่คลายครัวเรือนอีสานก็มีผลกระทบทางเศรษฐกิจอย่างมากการเยียวยาก็ไม่เพียงพอภาพรวมของรัฐบาลในโพอีสานเนี่ยก็คือได้ 19.3 เพราะฉะนั้น 19.3 อยู่ในเรนจ์ของแย่มากนั่นเองนะคะซึ่งเขาบอกว่าอีสานโพเนี่ยบอกต่ำสุดเท่าที่เคยสำรวจมาเลยซึ่งนอกจากนี้เนี่ยถ้ามีการเลือกตั้งใหม่กลุ่มตัวอย่างอีสานบอกว่าต้องการคุณหญิงสุดารัตน์เป็นนายกร้อยละ24มาฟื้นฟูเศรษฐกิจตามติดมาด้วยคุณพิธาร้อยละ23นะคะส่วนหัวหน้าพรรคเพื่อไทยร้อยละ 22.1 พลเอกประยุทธ์จันทร์โอชาร้อยละ 14.6 คุณอนุทินร้อยละ 7คุณอภิสิทธิ์ร้อยละ 2คนตำรวจเอกเสรีพิสุทธิ์เตมียเวทร้อยละ 2และคุณจุรินทร์ร้อยละ 0.4 นะคะอันนี้อีสานโพใช่อีสานโพเพราะฉะนั้นพรรคการเมืองที่ยังได้รับความนิยมสูงสุดในอีสานก็ยังเป็นพรรคเพื่อไทยนะคะค่ะเรื่องของการลงพื้นที่เนี่ยทั้งผู้นำทั้งคนที่มีเป็นที่รู้จักเนี่ยมันก็เป็นการวัดคะแนนเสียงได้เหมือนกันคุณผู้ชมคะ